10เรื่องที่มือใหม่และมือเก่าอาจไม่รู้ในเกมเพส2021จะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีมากๆครับผมเปรมปีเปนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดู10เรื่องที่มือใหม่และมือเก่าอาจจะไม่รู้ในเกมเพส2021นะครับใน10เรื่องนี้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าต้องมีสักเรื่องนึงที่คนที่เล่นมานานแล้วหรือว่าคนที่เล่นใหม่นะฮะอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เพื่อนๆกำลังดูคลิปนี้อยู่นะก็พยายามนับนะครับว่ามีกี่เรื่องเพื่อนๆไม่รู้นั่นเองนะครับเอาละครับก่อนไปดูคลิปนี้นะครับขออย่างนึงนะฮะหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ช่วยแชร์ไปในกลุ่มสักกลุ่มนึงกลุ่มไหนก็ได้ครับให้คนอื่นได้เห็นคลิปของปีเป็ดนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนปีเป็ดให้อยู่กับคุณผู้ชมไปอีกยาวไกลแล้วก็ให้อีกหลายคนได้เห็นคลิปของปีเป็ดเพื่อที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้ปีเป็ดนั้นมีความอยากทำคลิปต่อไปแล้วก็มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะขอแค่นี้เองครับขอแค่แชร์ไปหากลุ่มต่างๆที่มีคนดูหลักหมื่นก็ได้ครับหรือว่าหลักแสนยิ่งดีเลยครับแค่นี้ก็เพียงพอนะฮะเอาละครับมาเรื่องแรกนะครับการฝึกซ้อมนะเกมบุกเตะมุมฟรีคิกแล้วก็จุดโทษนะครับมันจะมีโหมดฝึกซ้อมโหมดหนึ่งนะที่เขาเรียกว่า practice นะครับจะเป็นโหมดที่อยู่หน้าต่างคลับเฮาส์นะครับแล้วก็มีคำว่า practice นะฮะเลือกไปที่ทางขวานะครับ free training นั่นเองนะฮะคือสามารถเล่นการฝึกซ้อมได้อย่างอิสระนะฮะเราจะเลือกอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมบุกการฝึกซ้อมในแมตช์นะครับการยิงฟรีคิกการเตะมุมทางซ้ายทางขวาการเตะจุดโทษแล้วก็การรับจุดโทษนั่นเองนะครับมีหลากหลายอย่างให้เราเลือกนั่นเองนะฮะอันนี้สำหรับมือเก่าคนที่เล่นมานานแล้วน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่คนที่เป็นมือใหม่อาจจะไม่ทราบนะสำหรับเรื่องนี้ครับเรื่องที่2นะครับโค้ดอัปเดต3เวลานะฮะตี5 9โมงเช้าแล้วก็5โมงเย็นนะครับเวลาที่เราอยากได้โค้ชคนใหม่นะครับเราก็จะมาหาตรงนี้นะฮะเมนเจอร์นะครับก็จะรอดูว่าจะมีโค้ชคนที่เราไม่เคยมีหรือเปล่าแล้วก็รอซื้อนั่นเองใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยโค้ชจะอัปเดต3เวลานั่นเองครับตี5 9โมงแล้วก็5โมงเย็นนั่นเองครับ3เวลานี้โค้ชจะเปลี่ยนไปแล้วก็ลองมาดูนะว่าจะมีโค้ชคนที่เรายังไม่เคยมีหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะโค้ชแลนะครับผมก็ยังไม่มีเหมือนกันนะฮะอยากจะลองเล่นอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังไม่มาสักทีนะฮะเรื่องที่3นะครับรับ GP ฟรีอาทิตย์ละ 100,000 GP ครับเรื่องนี้นะครับหลายคนน่าจะไม่ทราบเลยด้วยซ้ำนะสำหรับมือเก่าหลายๆคนเลยนะครับมันจะเป็นแมตช์เดย์นะครับเวลาที่เราเล่นจบแมตช์เดย์นะฮะและวันที่เราจะได้รับเงินฟรีๆแบบนี้นะฮะก็คือวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธนะครับวันพุธประมาณ 3:00 นขึ้นไปนะฮะแล้วก็วันอาทิตย์ 3:00 นขึ้นไปเราเข้ามาแบบนี้ครับเพื่อนๆครับและเราก็สามารถเข้าไปคลิกเข้าไปแล้วก็กด next เข้าไปแบบนี้แล้วก็กลายเป็น Spectre นะฮะ Spectre Grand Final นะครับแล้วเราก็ได้รับเงินมาฟรีๆนะครับสำหรับใครที่เลือกฝั่งที่ชนะนะครับอย่างเช่น Real Madrid กับ Barcelona นะฮะ Barcelona อาจจะมีค่าแต้มที่มากกว่า Real Madrid ถ้าหากเราเลือกทีม Barcelona เงินที่เราได้ในการรับฟรีๆนะครับก็จะถึง 15,000 ครับแต่ถ้า Barcelona ค่าแต้มน้อยกว่าดูที่ตรงกลางนี้นะฮะค่าแต้มน้อยกว่าคราวนี้เราก็จะได้ GP เพียงแค่ 11,000 เท่านั้นครับแต่ย้ำนะครับว่าต้องเคยเล่นแมตช์เดย์แล้วนะฮะแมตช์เดย์จะหมดในวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะครับซึ่งเราไม่สามารถเล่นได้ตอน 3:00 นนะเพราะว่าเขาจะเปิดให้คนเข้าไปดูการแข่งขันนั่นเองฮะและใครที่เคยเล่นไปแล้วก็จะได้รับ GP ฟรีๆแบบนี้หลัง 3:00 นนั่นเองครับใครที่ยังไม่เคยเล่นในวันจันทร์อังคารคุณก็จะไม่เห็นแมตช์เดย์ขึ้นมาแบบนี้นะฮะไม่สามารถรับเงินฟรีได้นั่นเองครับคนที่จะได้รับเงินฟรีก็คือคนที่เล่นแมตช์เดย์วันจันทร์วันศุกร์กับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองครับมาที่เรื่องที่4นะครับลูกทุ่มไม่มีการล้ำหน้านั่นเองนะฮะอันนี้เป็นกฎกติกาสากลนะครับที่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับเวลาที่เรามีนักเตะที่ยืนต่ำกว่ากองหลังเราสามารถทุ่มไปให้เขาได้นะฮะโดยที่ไม่ล้ำหน้านะครับแต่ว่าภาพประกอบผมหาไม่ได้นะฮะจุดสังเกตนะครับเพื่อนๆครับเวลาที่คู่ต่อสู้ทำบอลออกนะครับแล้วเราสามารถวิ่งไปจับบอลแล้วก็สามารถทุ่มได้ต่อเลยโดยที่ไม่มีคัตซีนหรือว่าไม่มีการตัดเป็นภาพดำนั่นเองนะฮะเราสามารถทุ่มให้เพื่อนเราได้เลยฮะโดยที่หากเพื่อนเราอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้าเราก็สามารถทุ่มให้เขาได้โดยไม่ล้ำหน้านั่นเองครับเป็นกติกาสากลที่บางคนอาจจะไม่ทราบนะครับเรื่องที่5นะครับมุมกล้องการเล่นครับมุมกล้องสามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะทุกคนครับเราสามารถเข้าไปที่โหมด practice โหมดฝึกซ้อมนั่นเองครับแล้วก็เข้าไปสักโหมดก็ได้ฮะแล้วก็เลือกที่ camera setting นั่นเองครับแล้วเราก็จะสามารถปรับตำแหน่งปรับภาพที่เราต้องการได้นะครับอย่างตรงนี้นะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่เราสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการครับไม่ว่าจะเป็นแบบสเตเดียมที่กว้างๆมุมกว้างๆแต่ว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยอาจจะเล่นยากพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นลองปรับดูครับอันไหนที่ถนัดที่สุดก็ลองเล่นแบบนั้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับมาที่เรื่องที่6นะฮะประวัติการใช้ทองนะครับมาดูที่รถเข็นตรงนี้นะครับ
แล้วกดไปที่ My Club Coin นะฮะและกดที่ตรงนี้ครับ Details นะครับที่เป็นตรงกลางแล้วก็ข้างล่างสุดนี้นะฮะจะเป็นประวัติการใช้ทองของเรานะฮะแล้วก็เป็นประวัติการได้รับด้วยนะครับเราได้ฟรีมาจากไหนเราใช้ไปเท่าไหร่สามารถกางออกมาดูได้นะครับและเราเคยเติมไปเท่าไหร่ก็สามารถเอามาแยกย่อยออกมาดูได้นะครับดูประวัติว่าเราเติมไปเท่าไหร่นั่นเองนะฮะก็ช้ำใจพอสมควรนะครับบางคนนะเติมไปเยอะมากๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเติมน้อยนะก็นานๆทีจะเติมนะครับแทบจะเติมไม่ถึง500เลยนะฮะประวัติผมก็ค่อนข้างไกลนะครับที่จะเห็นว่าเติมเท่าไหร่นะส่วนมากจะได้ฟรีมากกว่าครับแต่ใครที่เคยเติมเยอะๆก็สามารถย้อนกลับมาดูแล้วก็ไปจดว่าตัวเองเติมไปเท่าไหร่ก็จะได้ช้ำใจกันพอสมควรนะฮะก็เพิ่มความเจ็บใจให้ตัวเองพอสมควรนะครับสำหรับประวัติการใช้ทองของเรานั่นเองนะฮะมาที่เรื่องที่7ครับเพิ่มค่าพลังไอคอนหลายๆคนที่เป็นมือใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นข้อที่มือใหม่ไม่ทราบนะครับการเพิ่มค่าพลังไอคอนนะฮะคือหลายๆคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีไอคอนนะครับอันนี้เข้าใจอยู่นะฮะนักเตะไอคอนก็จะเป็นนักเตะที่อิงจากสโมสรใดสโมสรหนึ่งนะครับอย่างเมสซี่ที่เราได้กันฟรีๆนะครับเมสซี่ก็อิงจากบาร์เซโลนาฮะอย่างที่ผมมีนะครับอินเนสตาเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วก็คาร์เลสปูโยก็เป็นบาร์เซโลนาครับเพราะฉะนั้นถ้าหากผมใส่ชุดบาร์เซโลนาไอคอนเหล่านี้เนี่ยค่าพลังจะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะให้เท่าไหร่นะอย่างเมสซี่จาก98ก็เป็น100ครับอินเนสตาจาก97ก็เป็น98ครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจาก95เป็น98นะครับคาร์เลสปูโยนะครับ95เป็น97นะฮะและแต่เขาจะเพิ่มให้นะครับอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเพิ่มมาถึง3เลยนะครับส่วนนักเตะไอคอนที่ไม่ได้อยู่ในทีมบาร์เซโลนาก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างบาติสตูต้านะครับเพราะฉะนั้นหากเราอยากให้บาติสตูต้าค่าพลังเพิ่มขึ้นนั่นเองครับก็เปลี่ยนโมเดลทีมไปเป็นทีมของบาติสตูต้าที่อิงจากสโมสรของเขานั่นเองครับก็มาดูนะครับบาติสตูต้าอยู่ในทีมอะไรนะฮะก็ชัดเจนครับว่าบาติสตูต้านั้นอยู่โรม่านะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนโมเดลทีมเป็นโรม่านั่นเองครับคราวนี้บาติสตูต้าค่าพลังก็จะบูสต์จาก97เป็น99นั่นเองฮะแค่นี้ครับเป็นข้อที่หลายๆคนที่เป็นมือใหม่อาจจะยังไม่ทราบครับเพราะว่ามีนักเตะไอคอนไม่กี่คนใช่ไหมครับแต่คราวนี้มีเมสซี่ทุกคนกันแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมเปลี่ยนโมเดลทีมของตัวเองไปเป็นบาร์เซโลนาครับเพื่อที่จะให้เมสซี่ค่าพลังบูสต์ไปถึง100นั่นเองครับข้อที่8ครับไม่มี eFootball Point นะฮะหลายคนนะครับมีข้อสงสัยว่าทำไมตัวเองไม่มี eFootball Point เหมือนผมหรือว่าเหมือนของคนอื่นๆนะครับไม่สามารถแลกได้เหมือนของคนอื่นหรือว่ามันไม่โชว์หน้าต่างแบบนี้เลยนะฮะคำตอบก็คือมันมี3กรณีครับที่ผมมองว่าน่าจะทำให้เพื่อนๆนั้นไม่มี eFootball Point ให้ไปแลกเหมือนของผมหรือว่าเหมือนของคนอื่นนะครับกรณีที่1ครับคุณไม่มีโคนามิ ID นะฮะคุณไม่ได้สมัครโคนามิ ID นะครับก็ลองไปหาดูนะครับว่าสมัครยังไงนะฮะกรณีที่2ครับคุณไม่ได้ยืนยันในอีเมลของคุณว่าคุณจะใช้อีเมลนี้เป็นตัวผูกกับ Konami ID เพื่อเชื่อมกันนะฮะเพราะฉะนั้นลองกดแลกสักตัวนึงแล้วก็มันจะเด้งไปที่หน้าอีเมลของคุณแล้วคุณก็กดยืนยันโดยใช้รหัสที่เขาอาจจะส่งมาในโทรศัพท์ของคุณนั่นเองครับแล้วคุณก็กรอกเข้าไปลองแก้ปัญหานี้ดูเองก่อนนะครับเพราะผมยังไม่ทำคลิปนะครับผมไม่มีรหัสของคุณผู้ชมส่งมาที่จะให้แก้ปัญหาให้นะฮะก็เลยไม่ค่อยเข้าใจนะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของผมเองนะครับ2ข้อนี้นะฮะแล้วข้อสันนิษฐานที่3นะครับคุณเลือกเลเจนด์หรือว่าภูมิภาคเป็นอเมริกานะครับมันจะไม่แสดงหน้าต่างให้คุณนั้นแลก eFootball Point เลยนะฮะไม่มี eFootball Point เหมือนของคนอื่นเลยนะครับไม่สามารถเข้าไปดูหน้าต่างว่ามีใครบ้างมีนักเตะคนไหนบ้างมันไม่โชว์อะไรเลยแบบนี้เลยครับเอาละครับหลังจากคลิปนี้นะใครที่ใจดีนะครับอยากจะให้ผมแก้ปัญหา eFootball Point ให้นะครับอยากให้แลกนักเตะให้ก็ส่งรหัสมาใน e-pass ได้นะครับผมไม่ทำอะไรรหัสคุณอย่างแน่นอนครับไว้ใจได้แน่นอนฮะแล้วผมก็จะเอามาทำคลิปช่วยเพื่อนๆคนอื่นได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นติดต่อมานะครับใครที่อยากจะให้ผมแก้ปัญหาให้แล้วก็ยังเป็นวิทยาทานแล้วก็ให้คนอื่นได้แก้ปัญหานี้ไปด้วยกันนั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถดูได้ว่า eFootball Point นั้นกำลังจะหายไปในวันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเหลือประมาณ200กว่าวันนะฮะใครที่กำลังเก็บeFootball Point อยู่ก็รีบๆใช้นะครับเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดก่อนที่มันจะหายไปอย่างฟรีๆนะครับเอาไปใช้กับนักเตะเอาไปได้นักเตะที่ตัวเองอยากได้รีบๆเลยฮะมาที่เรื่องที่9นะครับสไตล์การเล่นของนักเตะนะครับอันนี้มือเก่าน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมทำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะฮะสไตล์การเล่นของนักเตะนะครับแต่ว่ามือใหม่อาจจะงงนะครับว่าสไตล์การเล่นของนักเตะคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาบอกให้ทุกคนทราบนะครับสไตล์การเล่นของนักเตะนะครับคือตัวที่กำหนดว่านักเตะคนนั้นจะเล่นยังไงถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็ตามนะครับอย่างเช่นอันเดรส อินเนสตาคนนี้นะครับเล่นในตำแหน่ง CMF ครับแต่ว่าสไตล์การเล่นของอินเนสตาจะเป็นโฮลเพลเยอร์นะฮะที่ยืนอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นโฮลเพลเยอร์
เนี่ยเขาจะวิ่งไม่เหมือนกองกลางธรรมดาครับเขาจะวิ่งพุ่งขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็ไปช่วยกองหน้ายิงประตูนั่นเองครับและคนต่อมาครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะฮะสไตล์การเล่นก็คือออเครสเตเตอร์ครับเป็นกองกลางที่ไม่ค่อยขยับตัวสักเท่าไหร่นะคอยยืนอยู่ตรงกลางอย่างเดียวครับอย่างเมสซี่ตัวฟรีที่เราได้นะครับก็เป็นสไตล์โรมิงแฟลงนะครับเป็นตัวที่เดินเตะเตร่นะฮะก็เดินไปทั่วสนามนะฮะแล้วก็วิ่งไปทั่วสนามโดยที่ไม่ได้อยู่จุดใดจุดหนึ่งนะครับคอยลงมาตรงกลางเพื่อที่จะหาบอลให้เจอนะครับบาติสตูต้าครับเป็นฟ็อกซ์อินเดอะบ็อกซ์ครับเป็นตัวที่ไม่ค่อยวิ่งหาช่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาวิ่งก็จะวิ่งฉีกออกมาจากกองหลังนิดหน่อยนะฮะนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับสไตล์การเล่นของนักเตะที่จะเป็นตัวที่กำหนดให้นักเตะเล่นแบบไหนตอนที่เราไม่ได้ควบคุมนะครับคอมจะเป็นคนควบคุมให้โดยที่เขาจะวิ่งทำทางแบบไหนขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของนักเตะนั่นเองครับมาที่ข้อสุดท้ายครับอันนี้น่าจะสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะเลยฮะไอเทมใช้ยังไงบ้างนะครับไอเทมของเรามี4ไอเทมนะครับมี management skill ครับ contact ticket ครับแล้วก็ position booster ฮะแล้วก็ skill token ครับมาที่อย่างแรกก่อนนะครับ skill management นะครับอันนี้สำหรับโค้ชนะครับโค้ชคนไหนที่ค่าพลัง management น้อยนะครับค่าคอสน้อยนะฮะดูอย่างตัวอย่างนะครับคือทีมของเราเนี่ยมีจำกัดเพียงแค่840นะครับโค้ชมีจำกัดแค่840นะฮะแต่ว่าเราจัดทีมที่มีนักเตะรวมกันมากกว่า840นะครับเพราะฉะนั้นทีมสปิริตของเราจะเหลือเพียงแค่8นะฮะแล้วก็ทำให้นักเตะเราวิ่งมั่วซั่วแล้วก็ส่งบอลได้ไม่ดีนะครับคราวนี้เนี่ยจะทำยังไงก็ต้องเพิ่มค่าคอสของโค้ชโดยใช้ skill management นั่นเองครับกดไปที่ตัวโค้ชครับแล้วก็กด use item นะฮะก็กด use เข้าไปครับค่าพลังของโค้ชจะเพิ่มขึ้น10นะครับจาก840เป็น850นะฮะแบบนี้ก็พอดีครับแล้วก็ค่าทีมสปิริตของโค้ชก็เพิ่มขึ้นจาก8เป็น85นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ค่าคอสน้อยก็สามารถเพิ่มด้วยการใช้สกิลแมเนจเมนต์เพิ่มให้โค้ชได้ครับมาที่ไอเทมต่อมาครับดูอย่างฟองโซเดวี่นะครับมีสัญญาเหลือ3นะฮะเราสามารถเพิ่มสัญญาโดยการไม่ใช้เงินครับโดยที่เราใช้ไอเทม contact ticket นะครับหรือว่าตั๋วเพิ่มสัญญานั่นเองครับก็ได้มาจากการเล่น match day หรือว่าเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งเป็นทัวร์แล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะสามารถหามาได้อย่างฟรีๆนั่นเองครับสกิลต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มตำแหน่งของอินเนสต้านะก็จะลองดูนะครับอินเนสต้าจะมีตำแหน่งที่ไม่ถนัดอยู่ทั้งเป็นตำแหน่ง SS ครับหรือว่ากองหน้าต่ำแล้วก็ DMF เป็นกองกลางตัวรับแล้วก็ปีกขวานะที่เขาไม่ถนัดนะครับแต่ว่าพอเล่นได้นะคราวนี้ผมก็จะเพิ่มตำแหน่งให้เขาโดยที่เขาจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับและค่าพลังก็จะลดน้อยลงเวลาที่ผมเอาไปเล่นตำแหน่งนี้นะเป็นตำแหน่ง SS นะครับเขาสูงมาให้นะฮะและไอเทมสุดท้ายครับเป็นไอเทมการเพิ่มสกิลของนักเตะนะครับกดไปที่ use item นะครับแล้วก็เพิ่มสกิลโทเค็นให้นักเตะที่เราต้องการครับแล้วเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้สกิล step on skill control นะฮะอันนี้เขาจะสุ่มมาให้นะครับถ้าคุณไม่ชอบคุณก็สามารถสุ่มใหม่ให้ได้สกิลอื่นที่คุณอาจจะถูกใจนะครับถ้ามีเยอะก็สุ่มเยอะๆไปเลยครับใช้ได้เพียงแค่1ครั้งนะครับถ้าคุณสุ่มใหม่สกิลก็จะแทนที่กันทับกันไปเรื่อยๆครับไอเทมนี้เอาไว้ใช้กับนักเตะที่มีสกิลไม่ครบ10สกิลนั่นเองครับและไม่สามารถเอาไปใช้กับนักเตะที่มีครบ10สกิลได้แล้วนะครับเพราะว่าคือ10สกิลนี่คือสูงที่สุดเท่าที่จะมีได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปเพิ่มให้นักเตะคนอื่นที่มีครบ10สกิลไม่ได้ครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ10เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับมีกี่เรื่องครับที่คุณไม่รู้นะฮะถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้หลายเรื่องเลยนะครับแต่ถ้าเป็นมือเก่าอาจจะมีแค่เรื่อง2เรื่องที่ไม่รู้นะแต่ว่าใครที่ไม่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าคุณไม่รู้กี่เรื่องนะแล้วก็อย่าลืมนะครับแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่นๆได้ดูในกลุ่มเฟซกลุ่มต่างๆด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนปีเป๊ดอีกช่องทางนึงนั่นเองครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปีเป๊ดครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งครับขอบคุณครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม